สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์เกมการแข่งขันฟุตบอลโดนตาครับนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับซึ่งผู้ชมที่อยู่ในตำบลหนองเตงก็อาจจะรู้อาจจะเข้าใจนะครับส่วนพี่น้อง FC ที่อยู่ต่างถิ่นนะครับก็อาจจะไม่รู้ว่ากีฬาโดนตาครับนั้นคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยในวันหลังนะครับก็ปล่อยให้งงไปก่อนนะครับก็เล่าที่มาที่ไปสักเล็กน้อยให้ฟังก็แล้วกันนะครับกีฬาโดนตาครับนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่24นะครับเป็นกีฬาภายในของตำบลหนองเต่งนะครับซึ่งจัดมาแล้วน่าจะประมาณ 4-50 ปีนะครับแต่ที่เป็นทางการนั้นก็คือประมาณครั้งนี้เป็นครั้งที่24นะครับเราจัดให้มีการแข่งขันทุกปีนะครับยกเว้นปีที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 นะครับซึ่งเราว่างเว้นมาประมาณ3ปีนะครับปีนี้ก็เลยได้มาจัดเป็นปีที่2หลังจากโควิดนะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่24นะครับซึ่งการแข่งขันเรางวดเข้ามาทุกขณะนะครับตอนนี้ก็มาถึงนัดสุดท้ายของรอบแรกซึ่งจะทำการแข่งขันในวันเสาร์ที่7วันอาทิตย์ที่8นี้นะครับแล้วก็ความเข้มข้นของฟุตบอลนะครับใน4คู่ทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์นะครับเสาร์ก็4คู่อาทิตย์ก็4คู่นั้นนะครับความเข้มข้นนั้นจะประมาณไหนเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้แฟนบอลได้ฟังกันนะครับว่าคู่ไหนเป็นยังไงบ้างครับสำหรับในวันเสาร์นะครับก็มีการแข่งขันทั้งหมด4คู่นะครับโดยเฉพาะคู่แรกก็จะเริ่มประมาณ9โมงซึ่งเป็นประเภทประชาชนทั่วไประหว่างทีมบันว่าพบกับทีมเสม็ดบีนะครับคู่นี้มันนะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมก็น่าจะเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูคะแนนในสาย A นะครับสาย A นั้นก็เสม็ดบีเป็นที่1ในสายนะครับแข่ง3ชนะ3นะครับยิงได้9ไม่เสียประตูเลยนะครับมีอยู่9แต้มเต็มนะครับทีมปันว่าก็มาเป็นที่2นะครับแข่งไป3นัดนะครับก็ชนะทั้ง3เช่นเดียวกันนะครับแต่ยิงน้อยกว่านะครับยิงไป8ประตูไม่เสียประตูเช่นเดียวกันนะครับก็เลยได้9คะแนนเท่ากันนะครับส่วนที่3ที่4ก็ที่3ก็จะเป็นหนองเต็งใหญ่นะครับก็มีอยู่6แต้มนะครับส่วนที่4กับที่5ยังไม่มีคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ทั้ง2ทีมนี้นะครับทั้งเสม็ดบีแล้วก็บันว่าเข้ารอบเป็นที่แน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าใครจะเป็นที่1หรือเป็นที่2นะครับความมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับว่าใครก็คงไม่มีใครยอมให้เป็นยอมไปเป็นที่2นะครับเพราะว่าถ้าไปเป็นที่2ก็อาจจะไปเจอทีมแข็งเพราะฉะนั้นทั้งคู่ก็ต้องพยายามหนีทีมแข็งนะครับเพื่อจะไปเตะในรอบรองชนะเลิศเพราะต่างคนก็ต่างก็อยากไปชิงชนะเลิศอยู่แล้วนะครับรับรองว่าคู่นี้มันแน่นอนนะครับถ้าจะให้ผมวิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับบ้านว่านั้นก็ถือว่าเป็นทีมที่มาดีนะครับมีผู้รักษาประตูที่เหนียวอย่างประมวลเหลือถนอมนะครับซึ่งเป็นนายทวารมือหนึ่งของทีมหนองเต็ง FC นะครับแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับลงไป3นัดไม่เสียประตูเลยนะครับแล้วก็เป็นนายทวารที่อ่านเกมได้ดีนะครับแต่ก็ได้ยินข่าวมาแว่วๆว่าเป็นไข้นะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ลงจะลงทำการแข่งขันจะหายนะลงทำการแข่งขันทันหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าประมวลลงไม่ทันนี่ก็ยุ่งเหมือนกันสำหรับทีมมันว่านะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้อย่างเสม็ดบีนะครับก็มีกองหน้าที่เฉียบคมนะครับโดยเฉพาะเมธีหอมนวล นั้นในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับทีมนั้นได้ไป8ประตูก็ได้ไป9ประตูนะครับก็เป็นฝีไม้ลายมือฝีเท้าของเมธีหอมนวลไปสัก7ประตูนะครับนัดแรกเขายิงดับเบิ้ลแฮตทริก6ประตูนะครับนัดที่2ก็ยิงไปอีก1ประตูส่วนนัดที่3ที่เอาชนะทีมหนองเต็งใหญ่ได้นั้นเป็นผลงานของธนาสมพิมพ์ทองเพราะฉะนั้นในเสม็ดบีนะครับก็มีผู้เล่นที่ทำประตูได้ดีในขณะเดียวกันบันว่าก็มีผู้สาประตูที่ดีนะครับก็ยังไม่รู้ว่าใครจะชนะใครจะแพ้คู่นี้ถ้าจะให้ผมชี้นะครับคงไม่กล้าชี้นะครับก็เป็นไปได้ทั้ง2ทีมนะครับถือว่าเป็นฟุตบอลที่สูสีกันมากนะครับสำหรับคู่นี้ครับมาดูคู่ที่2ในวันเสาร์นะครับก็เป็นรุ่นประชาชนทั่วไปเป็นการเจอกันระหว่างทีมหลัก3กับทีมพิกหนูนะครับทั้งคู่อยู่ในสาย B นะครับในสาย B นั้นก็คะแนนเป็นที่1นั้นก็คือนนแดง FC นะครับแข่งไป3ชนะ2เสมอ1นะครับแพ้ไม่มีนะครับยิงไป13ประตูเสีย1ประตูมีอยู่7คะแนนเต็มนะครับ
หลัก3นะครับที่จะทำการแข่งขันในพิกคีหนูนั้นตอนนี้อยู่ในอันดับ2ของตารางนะครับเล่นไป3นัดชนะ2เสมอ1นะครับมีอยู่7แต้มเช่นเดียวกันส่วนพิกคีหนูนะครับแข่งไป3นัดชนะ2แพ้1นะครับมีอยู่6คะแนนเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเข้ารอบของพิกคีหนูก็ต้องชนะทีมหลัก3ให้ได้นะครับเพราะว่าในนัดสุดท้ายนั้นนนแดงจะไปเจอกับหนองเหล็กซึ่งไม่ใช่เรื่องยากสำหรับนนแดงที่จะเอาชนะหนองเหล็กเชื่อว่านนแดงจะสามารถเก็บ3คะแนนในนัดสุดท้ายได้แล้วก็จะเป็นที่1ในสายอย่างแน่นอนนะครับหลัก3นะครับถ้าชนะพิกคีหนูเยอะก็อาจจะมีโอกาสเข้าไปเป็นที่1ในสายแต่ว่าพิกคีหนูก็ไม่ยอมนะครับพิกคีหนูก็มีนักฟุตบอลของหนองเต็ง FC รุ่นอายุไม่เกิน23ปีอยู่ค่อนทีมทีเดียวนะครับแล้วก็มีนักเตะดาวรุ่งขึ้นมาใหม่อีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในทีมนี้ประมาทไม่ได้เลยสำหรับหลัก3หลัก3ถึงแม้ว่าจะมีนักเตะที่มีประสบการณ์สูงนะครับเล่นฟุตบอลในระดับหนองเต็ง FC แล้วก็เล่นฟุตบอลระดับอำเภอระดับจังหวัดโดยเฉพาะอธิชาติกวยรำนะครับก็ถือว่าเป็นนักฟุตบอลฝีเท้าดีนะครับของตำบลเราที่ไปเล่นให้กับทีมสระบุรีและก็ลพบุรีมาแล้วนะครับก็วันเสาร์นี้นะครับก็ประมาทไม่ได้นะครับถ้าเจอพิกคีหนูเพราะพิกคีหนูถือว่าหลังพิงฝานะครับถ้าจะเข้ารอบให้ได้ก็ต้องเอาชนะหลัก3เพราะฉะนั้นเชื่อว่าพิกคีหนูต้องมาเต็มแน่นอนนะครับคู่นี้ก็มันอีกคู่หนึ่งนะครับมาดูคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นฟุตบอลประชาชนอาวุโสสูงอายุนะครับ35ปีขึ้นนนแดงเจอกับทีมบ้านมะระนะครับคู่นี้นนแดงตกอยู่ในสถานการณ์หลังพิงฝานะครับเพราะว่าเล่นไป2นัดนะครับชนะ1แพ้1มีอยู่3คะแนนนะครับในขณะเดียวกันมะระเล่นไป2นัดชนะทั้ง2มีอยู่6คะแนนนะครับในสายนี้ก็ตัวแปรสำคัญอยู่ที่บ้านจานนะครับบ้านจานในนัดสุดท้ายจะเจอกับทีมหนองเหล็กซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยากนักที่บ้านจานจะเอาชนะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้บ้านจานแข่งไป2นัดชนะ1แพ้1บ้านจานมีอยู่3คะแนนนัดสุดท้ายโอกาสที่บ้านจานจะชนะมีค่อนข้างสูงในขณะเดียวกันนนแดงถ้าต้องการเข้ารอบต้องเอาชนะมาได้ได้และต้องชนะเยอะๆด้วยนะครับเพราะว่ากลัวว่าบ้านจานก็ยังไม่รู้ว่าบ้านจานจะยิงหนองเหล็กเท่าไหร่หนองเหล็กถือว่าเป็นทีมที่ไม่พร้อมนะครับนัดแรกหาผู้เล่นมาลงไม่ได้นะครับส่วนนัดที่2นะครับถึงแม้ว่าจะลงได้แต่ก็แพ้ให้กับทีมมะระไปถึง0ประตูต่อ7เพราะฉะนั้นนัดสุดท้ายคงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทีมบ้านจานที่จะเอาชนะได้เพราะฉะนั้นความลำบากมันมาตกอยู่ที่ทีมนนแดงนะครับถ้าต้องการเข้ารอบต้องชนะมะระให้ได้และมะระถือว่าเป็นทีมเต็ง1ที่อยู่ในสายนี้นะครับถ้านนแดงจะชนะได้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและจะต้องชนะเยอะๆนะครับเพื่อป้องกันบ้านจานนะครับจะแซงด้วยประตูได้เสียเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นงานยากสำหรับนนแดงนะครับก็มาติดตามชมดูนะครับในคู่ที่3นะครับระหว่างทีมนนแดงกับทีมบ้านมะระนะครับสำหรับวันเสาร์นั้นมันทุกคู่แน่นอนนะครับผู้ชมแล้วก็ถ้าจะให้ผมวิเคราะห์นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมะระถึงแม้ว่าจะฟอร์มดีนะครับใน2นัดที่ผ่านมาก็เอาชนะได้ทั้ง2นัดแต่ว่าในนัดนี้ในเมื่อนนแดงเขาหลังถึงฝานะครับนนแดงก็อาจจะมาเต็มแล้วก็อาจจะใช้สูตรการเล่นแบบไหนมาเราก็ไม่รู้นะครับเพื่อจะต้องการเอาชนะให้ได้เพราะเขาก็ต้องการเข้ารอบเช่นเดียวกันเพราะนนแดงก็ถือว่าเป็นทีมที่เข้ารอบลึกๆในกีฬาโดนตาครับเกือบทุกปีนะครับแล้วก็เคยเป็นทีมที่คว้าแชมป์ได้นะครับในบางปีด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้เขาจะต้องมาเต็มแน่นอนนะครับในนัดสุดท้ายนี้นะครับก็มาติดตามชมดูนะครับสำหรับคู่ที่4นะครับในวันเสาร์ก็จะเป็นทีมบ้านจามเจอกับทีมหนองเหล็กก็อย่างที่ผมได้วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับว่าคงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทีมบ้านจามนะครับในคู่นี้ผมว่าความมันไม่มีเท่าไหร่นะครับมีความสนุกมากกว่านะครับเพราะว่าทีมหนองเหล็กนั้นก็มีผู้เล่นที่สนุกสนานนะครับจริงๆแล้วกีฬาฟุตบอลรุ่นอาวุโสนั้นเขาให้นักฟุตบอลที่มีอายุไม่เกิน40หรือ35ปีไม่เกิน40นั้น4คน41ถึง49 4คนนะครับส่วน50ปีขึ้นเขาให้ลงสนามอยู่ในสนาม2คนแต่สำหรับทีมหนองเหล็กนะครับเหมือนจะมีแต่อ
อายุ40ปีขึ้นแล้วก็50ปีซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็ความสนุกน่าจะมีนะครับส่วนความมันก็มีแน่นอนนะครับสำหรับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่เล่นกันอย่างสนุกนะครับแล้วก็ผู้ชมได้เฮฮาปาร์ตี้กันสำหรับคู่นี้นะครับอย่างแน่นอนซึ่งจะแข่งกันเป็นคู่สุดท้ายในวันเสาร์นะครับอย่าลืมมาติดตามชมแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับนักฟุตบอลด้วยนะครับสำหรับการแข่งขันในวันอาทิตย์นะครับในวันอาทิตย์นั้นก็คู่แรกเป็นรุ่นประชาชนทั่วไประหว่างหนองแวงกับอัญจานนะครับคู่นี้คงไม่มีผลอะไรนะครับเพราะว่าทั้งคู่ตกรอบแล้วนะครับก็คงจะแข่งขันด้วยความสนุกนะครับไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะครับคู่ที่2นะครับคู่ที่2ก็จะเป็นหนองเหล็กกับนนแดงนะครับซึ่งหนองเหล็กก็โอกาสที่จะชนะก็คงยากแล้วก็โอกาสเข้ารอบไม่มีแล้วนะครับแข่งไป3นัดชนะ1แพ้2นะครับมีอยู่3คะแนนในขณะเดียวกันที่นนแดงนั้นแข่งไป3นัดชนะ2เสมอ1นะครับเป็นที่1ในสายอยู่นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าในคู่นี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทีมนนแดงที่จะเอาชนะหนองเหล็กได้นะครับก็คงไม่มีอะไรนะครับคู่ที่3นะมันรำข้าวเจอหนองใหม่นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับหนองใหม่โอกาสเข้ารอบก็หมดแล้วนะครับเพราะว่าขออภัยครับน้ำมันรำข้าวนะครับโอกาสเข้ารอบหมดแล้วแข่ง2นัดแพ้ทั้ง2นัดก็คงไม่มีโอกาสที่จะเข้ารอบในขณะเดียวกันที่หนองใหม่แข่งไป2นัดชนะ1เสมอ1นะครับมีอยู่4คะแนนนะครับนัดนี้ก็ต้องการแค่เสมอครับก็เข้ารอบนะครับแต่ในวันอาทิตย์ความมันมาอยู่ที่คู่สุดท้ายนะครับระหว่างหนองแวงกับอันว่าหนองแวงนั้นแข่ง2นัดชนะ1แพ้1นะครับมีอยู่3คะแนนนะครับบันว่าแข่ง2นัดชนะ1เสมอ1มีอยู่4คะแนนในสายนี้ก็จะมีบันว่ากับน้องใหม่นะครับเป็นที่1ที่2ซึ่งมีคะแนนเท่ากันแล้วก็มีลูกได้เสียเท่ากันหมดเลยนะครับน้องใหม่จะเจอกับรำข้าวน้ำมันรำข้าวไม่ใช่เรื่องยากแต่บันว่ากับน้องแวงนะครับซึ่งน้องแวงก็ถือว่าเป็นทีมแชมป์เก่านะครับในปีที่แล้วนั้นก็ใช้ชื่อทีมว่าสิงห์ทองก็เป็นแชมป์เก่าในปีนี้ต้องมาเจอกับบ้านว่าต้องมาบทขยี้กับบ้านว่าเสมอไม่ได้ชนะอย่างเดียวนะครับขณะที่บ้านว่าแค่เสมอก็เข้ารอบเพราะฉะนั้นคู่นี้จะเป็นคู่ที่มันประจำวันอาทิตย์เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชมก็มาติดตามชมถ้าจะให้ผมวิเคราะห์นะครับคู่นี้ก็ไม่รู้จะชี้ทางไหนนะครับเป็นไปได้หมดนะครับก็เป็นไปได้หมดนั่นแหละก็ทั้งสองทีมก็มีนักฟุตบอลที่มีความสามารถอยู่ในทีมเกือบจะพอๆกันนะครับฟอร์มการเล่นก็น่าจะไม่ห่างกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่มันประจำวันอาทิตย์เลยนะครับก็มาติดตามชมนะครับแล้วก็ให้กำลังใจนะครับสำหรับการรายงานผลและก็สำหรับการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลผมก็จะทำในวันจันทร์นะครับประมาณวันจันทร์เดี๋ยวจะทำรายงานสำหรับการวิเคราะห์เกมนะครับวันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็อย่าลืมไปร่วมชมร่วมเชียร์กีฬาดวงตาครับในวันเสาร์ที่7วันอาทิตย์ที่8ที่จะถึงนี้นะครับที่สนามโรงเรียนบ้านหนองเต็งจันทศิริอนุสรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายบรรยากาศให้ผู้ชมได้ดูกันว่าบรรยากาศการชมฟุตบอลภายในของตำบลนั้นก็มีความคึกคักมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็มีความสนุกสนานมากน้อยขนาดไหนทำไมกีฬาดวงตาครับถึงเป็นมนต์ขลังของตำบลนะครับที่ลูกหลานไม่ว่าจะเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดใกล้ๆแค่ไหนก็ตามนะครับพอถึงฤดูกาลดวงตาซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งของชนเผ่าชาวเขมรที่จะต้องกลับบ้านมาเส้นไหว้บรรพบุรุษเพื่อเป็นวันที่ใช้คำว่าวันกตัญญูก็ว่าได้นะครับแต่ก็มีกีฬาฟุตบอลที่เป็นมนต์เสน่ห์มนต์ขลังของเทศกาลดวงตาครับดวงตานะครับใช้ชื่อการแข่งขันว่าดวงตาครับแล้วก็เป็นกีฬาที่นักฟุตบอลชาวตำบลหนองเต็งพลาดไม่ได้นะครับถึงเวลามีการแข่งขันต้องกลับมาลงทำการแข่งขันให้ได้เพราะฉะนั้นจะถ่ายบรรยากาศให้ผู้ชมได้ดูว่าสนุกสนานกันแค่ไหนนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็ขอขอบคุณที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับทุกท่านครับครับสวัสดีครับ